คารวะสหายชาวยูทูบท่านครับสำหรับคลิปนี้อาจจะนอกเรื่องจากเจมส์บอนด์007ไปซะหน่อยแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลความโด่งดังของหนังเจมส์บอนด์007เช่นกันซึ่งเรื่องที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือจอมยุทธคนไหนมีต้นแบบมาจากเจมส์บอนด์007นั่นเองถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปรับชมกันเลยครับย้อนกลับไปในช่วงยุค70 80จนถึงยุค90คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาพยนตร์และซีรีส์ของจีนไต้หวันหรือแม้แต่ฮ่องกงโดยเฉพาะแนวกำลังภายในได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยของเราซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆที่เกิดและเติบโตมาในช่วงยุคนั้นกันนะครับและจอมยุทธในหนังจีนกำลังภายในที่มีต้นแบบมาจากเจมส์บอนด์นั่นก็คือชอลิวเฮียงนั่นเองครับชอลิวเฮียงเป็นตัวละครที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักเขียนชาวไต้หวันที่ใช้นามปากกาว่าโกเล้งซึ่งเริ่มเขียนครั้งแรกเมื่อปี1967และเขียนจบในปี1983โดยเขียนจบเป็นตอนๆรวมทั้งสิ้น8ตอนโดยรายนามของแต่ละตอนผมจะขออ้างอิงจากฉบับแปลของนอนุพรัตน์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับกลิ่นหอมกลางทานเลือดพายุทะเลทรายศึกวังน้ำทิพย์ยืมศพคืนวิญญาณศึกวังค้างคาวดวงชะตาดอกท้อตำนานกระบี่หยกและกล้วยไม้เที่ยงคืนนั่นเองครับในหนังสือนวนิยายชอลิวเฮียงตอนกล้วยไม้เที่ยงคืนได้มีการระบุเอาไว้ในส่วนของที่มาและความเป็นไปว่าตอนนั้นชอนคอนเนอรี่ในบทเจมส์บอนด์007สร้างความเกรียวกราวไปทั่วไต้หวันผู้ที่ได้รับผลสะท้อนใหญ่หลวงที่สุดคือโกเล้ง007โหดเหี้ยมแต่สุภาพเยือกเย็นใช้กำลังในพริบตาตื่นตัวตึงเครียดแต่มักมีอารมณ์ขันมุมปากประดับด้วยรอยยิ้มแต่สามารถเผชิญหน้ากับอันตรายทั้งปวงบุคลิกต่างๆเหล่านี้บันดาลให้โกเล้งสร้างสรรค์ชอลิวเฮียงขึ้นดังนั้นจึงเชื่อได้เลยว่าเจมส์บอนด์007เป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ชื่อชอลิวเฮียงนั่นเองครับโดยคาแรคเตอร์ของชอลิวเฮียงนั้นจะเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามเจ้าเสน่ห์มีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจไม่เคยแพ้ใครรวมถึงมีวิชาตัวเบาที่ล้ำเลิศเชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกชนิดอาศัยอยู่บนเรือสำราญร่วมกับหญิงงามอีก3คนที่มีความเก่งกาจและความสามารถแตกต่างกันไปสำหรับชอลิวเฮียงนั้นมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์หลายต่อหลายครั้งครับโดยครั้งแรกถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1977โดยค่ายชอบาร์เดอร์ของฮ่องกงผู้ที่รับบทเป็นชอลิวเฮียงในครั้งนั้นคือตี้หลุงครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชอลิวเฮียงที่ใกล้เคียงกับบทประพันธ์ของโกเล้งมากที่สุดและยังมีการสร้างภาคต่อตามมาอีก2ภาคในภายหลังนั่นเองครับแต่ถ้าพูดถึงชอลิวเฮียงที่โด่งดังและประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คงต้องยกให้กับเจิ้งเซาชิวที่รับบทเป็นชอลิวเฮียงครั้งแรกในซีรีส์เรื่องจอมโจรจอมใจเมื่อปี1979ที่สร้างโดยสถานีโทรทัศน์ TVB ของฮ่องกงอีกเช่นกันก่อนที่เขาจะได้กลับมารับบทนี้อีกหลายต่อหลายครั้งทั้งในยุค80จนถึงยุค90กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นบทบาทแจ้งเกิดให้กับนักแสดงชายท่านนี้เลยครับและไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับบทชอริวเฮียงหลังจากนี้ก็ไม่โด่งดังและไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับเจิ้งเซาชิวเลยจริงๆครับสำหรับชอริวเฮียงอีกคนที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือเหมียวเฉียวเว่ยที่รับบทนี้ในซีรีส์เรื่องชอริวเฮียงตอนถล่มวังค้างคาวเมื่อปี1984ของสถานีโทรทัศน์ TVB อีกเช่นเคยสำหรับชอริวเฮียงคนนี้ผมมองว่าเขาก็ดูดีและดูเหมาะสมกับบทบาทนี้ไม่น้อยเลยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถูกเปรียบเทียบกับเจิ้งเซาชิวเลยอาจทำให้เป็นชอริวเฮียงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากเท่าที่ควรครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาฝากกันในครั้งนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่รู้จักหรือเคยมีโอกาสได้รับชมหนังหรือซีรีส์ของชอลิวเฮียงมาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับว่าชื่นชอบชอลิวเฮียงคนไหนมากที่สุดสำหรับวันนี้บอนแฟนฟลายเวอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ